สวัสดีครับสำหรับคนที่ออกแบบ PCB ด้วยโปรแกรม Eagle PCB นะครับตอนนี้ก็ไม่ใช่ของ CatSoft แล้วนะครับก็จะเป็นของ Autodesk นะครับในฟังก์ชันของ TD ของตัว Eagle ไม่มีอยู่แล้วนะครับผมบังเอิญได้ไปเจอเว็บไซต์ที่เว็บไซต์นี้นะครับเป็นการแปลงภาพแปลงไฟล์ PCB ของ Eagle นะครับเป็นภาพ TD นะครับก็จะเห็นไฟล์ภาพตัวอย่างนะครับให้เป็น TD แบบอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็สามารถที่ปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนโมเดลนำเข้าโมเดลที่อยู่เรามีอยู่แล้วหรือว่าไปดาวน์โหลดมานะครับสามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เราจะมาลองทดสอบการใช้งานดูนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็น viewer อย่างเดียวไม่สามารถ export ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องการภาพก็คือต้องใช้ capture screen capture เอานะครับตัวนี้จะเป็นออนไลน์ viewer นะครับเป็นตัวฟรีนะครับเป็นเครื่องมือฟรีเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ใช้งานก็คือต้องเข้ามาที่เว็บเขานะครับโอเคสเต็ปแรกก็คือเราเปิดไฟล์ที่มีนามสกุล BRD ก็คือเป็นไฟล์ PCB ของ Eagle นั่นเองนะครับเปิดเข้ามาเลยนะครับพอโหลดเข้ามาปั๊บโปรแกรมจะทำการทำงานโดยอัตโนมัตินะครับจะอ่านไฟล์ที่ซัพพอร์ตได้โดยสเปคจะเขียนไว้ที่เวอร์ชั่น7นะครับแต่ตัวนี้เป็นไฟล์จากตัว Eagle เวอร์ชั่น8นะครับที่เป็นของ Autodesk นะครับพอโหลดเข้ามาโปรแกรมก็จะทำการโหลดโมเดลนะครับเพื่อที่จะแมปปิ้งตัว TD โมเดลเข้ากับตัวไฟล์ของเรานะครับโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ถ้าบอร์ดมีคอมโพเนนต์เยอะก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับก็ต้องรอมานะครับแล้วก็ผลที่ได้นี่คือจะมีบางโมเดลที่มันหาไม่เจอก็คือมาจากไลบรารีของเขานั่นเองเขาก็จะเตรียมไลบรารีไว้ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะทำงานอัตโนมัติตรงนี้นะครับผมบางส่วนที่มันไม่สามารถที่จะค้นหาหรือแมทชิ่งกันได้นี่มันก็จะไม่สามารถที่โหลดได้มันก็จะขึ้นรายการทางด้านคอมโพเนนต์ด้านขวามือนะครับตรงด้านขวามือเนี่ยตัวที่เป็นสีน้ำตาลก็คือเป็นคอมโพเนนต์ที่มันไม่สามารถหาเจอนะครับส่วนตัวที่เป็นสีฟ้าเนี่ยก็คือมันแมปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าบางโมเดลนะครับมันก็จะโหลดเข้ามาโดยใช้โมเดลที่ผิดพลาดนะครับเนื่องจากการทำงานออโตเมติกเนื่องจากการตั้งค่าโมเดลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคนะครับViewport เราก็สามารถที่จะหมุนนะครับโดยคำสั่งต่างๆนะครับเนี่ยมันอธิบายไว้ตรงนี้นะครับแล้วกริดที่แสดงอยู่ตอนนี้ก็จะเป็น10มิลลิเมตรนะครับทับ10ก็คือเป็นช่องตาราง10มิลลิเมตรนะครับคำสั่งก็จะเป็นคลิกซ้ายนะครับหมุนเป็นการโรเตทคลิกขวาแล้วก็หมุนเป็นการ move นะครับสกอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับสามารถที่หมุนได้ตอนนี้เราจะไม่เห็นบอร์ดนะครับบอร์ดจะไปอยู่ภายในกล่องนะครับโอเคออปชันนี้เป็นการปิดโมเดลทั้งหมดก็จะเห็นบอร์ดเปล่าๆนะครับนะครับซูมเข้ามานะครับเห็นไหมซูมเข้ามาก็จะมีความสวยงามนะครับค่อนข้างมีความสวยงามเลยทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าไม่สามารถเอ็กพอร์ตออกได้นะครับผมคลิกขวา move นะครับเหมือนโปรแกรมเอาเทียมเลยนะครับคลิกขวาค้างแล้วก็ move นะครับคลิกซ้ายค้างเป็นการโรเตทนะครับนะก็จะค่อนข้างสวยงามเลยนะครับภาพที่ได้นะครับอันนี้ท็อกเกิลบอร์ดก็คือเป็นการปิดบอร์ดนะครับแต่ข้อเสียนะครับก็คือเวลาพอเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยตัวเมาส์จะมูฟช้านิดหนึ่งนะครับนะครับมันจะเคลื่อนที่ช้านิดหนึ่งเนื่องจากอาจจะเป็นการทำงานผ่านสคริปต์ของเว็บเบราว์เซอร์นะครับการทำงานก็เลยอาจจะช้าไม่เหมือนกับโปรแกรมที่เป็น standalone ที่ติดตั้งบนเครื่องนะครับเห็นไหมก็จะค่อนข้างจะมีความสวยงามมีรีเฟลกจากแสงนะครับเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคือก็จะได้ภาพที่แบบโอเคเลยล่ะครับนะครับทีนี้ในส่วนของตัวล่างนี้จะเป็นโซลาร์มาร์คสีโซลาร์มาร์คก็จะมีให้เลือกสีโดยปกติก็จะเป็น default สีเขียวเราสามารถเปลี่ยนได้เวลาเปลี่ยนก็จะใช้เวลาโหลดนิดนึงนะครับก็จะทำงานไม่เร็วเหมือนกับเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งบนเว็บนะครับบนเครื่องนะครับเห็นไหมเปลี่ยนได้นะครับ
ลองสีอื่นลองสีดำดูนะครับนะครับก็สวยงามนะครับด้านล่างก็จะเป็นซิลสกรีนเลเยอร์นะครับก็จะเป็นplace name value นะครับก็คนที่ออกแบบEagle ก็จะรู้อยู่แล้วนะครับผมตรงนี้นะครับด้านซ้ายไม่มีอะไรมากนะครับด้านขวาก็จะเป็นลิสต์รายการของ device ของหรือ component นะครับผมก็จะมีส่วนที่สีฟ้าที่โหลดเรียบร้อยนะครับตัวที่สีน้ำตาลก็คือยังไม่โหลดนะครับนะครับทีนี้เราสามารถ manage ได้นะครับบางตัวที่โหลดผิดพลาดนะครับตัวนี้ไฟล์นี้ผมลิสต์รายการดูแล้วมีตัวที่โหลดผิดพลาดก็คือพวก JP Jumper นะครับเพราะฉะนั้นผมจะ manage ก็คือปิด JP Jumper ก็คือคลิกตรงนี้นะครับจากนั้นก็หายมันไปนะครับปิดไปนะครับผมปิดตัวนี้ด้วยจะเห็นว่าเมาส์จะทำงานช้านิดนึงนะครับจริงผมอยากทำงานไวนะครับแต่ว่าเมาส์มันไม่ตอบสนองนะครับต้องค่อยๆเลื่อนเมาส์นะครับมันถึงจะไปตอบสนองการเลื่อนของเรานะครับอันนี้คือตัวจัมเปอร์เนี่ยคือมันโหลดโมเดลมาผิดนะครับทีนี้นอกจากการhide แบบนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนโมเดลได้นะครับนะครับอย่างถ้าโมเดลเรามีโมเดลที่ถูกต้องนี่ก็คือคลิกที่ปุ่ม manage td model นะครับคลิกเข้ามาปั๊บมันจะมีลิสต์รายการโมเดลที่มันมีอยู่แล้วนะครับด้านซ้ายนี่คือจากไลบรารีของเขานะครับแท็บที่2นะครับก็คือสร้างเองนะครับไซส์กว้างยาวสูงนะครับก็เป็น3มิติแล้วก็กดเพสต์เลยนะครับส่วนที่3ก็คืออัปโหลดก็คือโมเดลที่เรามีอยู่ก็คือจะรองรับ3ไฟล์ชนิดนะครับนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกโมเดลที่ถูกต้องเข้ามาแทนที่ได้นะครับผมนะครับตรงนี้ผมจะไล่ปิดไปก่อนนะครับปิดแล้วเราก็จะเห็นบอร์ดข้างในแล้วก็จะมีอุปกรณ์บางตัวที่ยังผิดพลาดอยู่โอเคปล่อยไปนะครับเอาแค่เราแค่ทดสอบนะครับทีนี้สำหรับอุปกรณ์บางตัวมันก็จะอาจจะยังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่นะครับอย่างเช่นตัว USB ตัวนี้นะครับมีความผิดพลาดอยู่เพราะฉะนั้นผมจะลองหารายการที่เป็นตัว USB นะครับUSB ตัวนี้นะครับนะครับถ้าลองให้ดูนะครับก็คือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะmodify ตัว USB ตัวนี้ได้นะครับมันจะมีปุ่มตอนนี้มันหมุนผิดด้านนะครับเราสามารถที่จะตอนนี้เห็นไหมถ้าเราคลิกหมุนมันก็จะหมุนนะครับนะครับตัวนี้เป็นสเต็ปในการที่จะโรเททกี่องศาสมมติว่าผมตั้งเป็น90นะครับอันนี้ก็จะหมุน90เลยนะครับทีนี้ผมหมุนนะหมุน90นะครับหมุน90ทิศทางถูกต้องแล้วนะครับนะฮะจากนั้นอาจจะชิปเลื่อนนะครับลองดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นระยะในการเลื่อนนะครับมี3สเต็ปคล้ายๆกับตัวนี้โรเตทเลยนะครับก็จะเป็น 0.1 1แล้วก็10นะครับงั้นตัวนี้เราคลิกที่ลูกศรนะครับอันนี้แนว XY นะครับมันจะมี3แนว XY แล้วก็ Z Z ก็คือแนวสูงนะครับคือถ้ามันจมลงในบอร์ดเราก็ยกขึ้นมานะครับอันนี้ซูมเข้าไปนิดนึงนะครับนะครับถือว่าผมเลื่อนในแนวแกนนะเราก็ลองกดดูว่ามันเลื่อนไปแนวไหนนะครับ
ผมเลื่อนไปนะครับเลื่อนย้อนกลับมานะครับผมจะให้ขาตรงขากราวนี่ให้มันตรงนิดนึงนะครับตรงกลางนิดนึงโอเคนะนะก็จะเมเนจได้นะครับซูมอินซูมเอาท์ก็ใช้ลูกกิ้งตรงกลางนะครับกดค้างนะครับโอเคนะครับผมว่าค่อนข้างเป็นทางออกที่ดีนะครับสำหรับคนที่ใช้ Eagle เลยนะครับนะครับสามารถที่จะจัดการได้เลยเพียงแต่ว่าexport ไฟล์ไม่ได้ save ไฟล์ไม่ได้เวลาคุณจะต้องการใช้รูปอย่างเงี้ยคุณก็ต้องใช้ capture screen เอานะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนโมเดลที่ถูกต้องได้นะครับนะครับก็จะได้ภาพเท่านั้นเองนะครับไม่สามารถที่จะเอาภาพ 3D นี้ไปลงกล่องหรืออะไรได้นะครับผมโอเคก็จะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งสำหรับคนที่ใช้ Eagle นะครับ